เคยได้ยินแต่เรื่องผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่องผู้หญิงเจ้าชู้ให้ฟังชื่อจอยครับทำงานอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าที่กรุงเทพแหละห้างอะไรไม่รู้มีเพื่อนเยอะพนักงานขายด้วยกันนั่นแหละจอยนี่มีผู้ชายมาชอบมากเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ช่างพูดช่างคุยสวยด้วยทำงานก็ดีพิถีพิถันเป็นระเบียบเพื่อนฝูงรักใคร่เธอกันทุกคนมีคนมาชอบหลายคนก็จริงแต่ว่าเธอก็ยังไม่ได้ปักใจชอบใครคนใดคนหนึ่งลงไปอย่างแน่นอนจนกระทั่งมีเซลแมนคนหนึ่งชื่อนายอำนวยมาชอบเธอนายอำนวยคนนี้มาส่งสินค้ามาติดต่อเรื่องงานแต่เกิดมาถูกใจจอยเขาอย่างจริงจังไม่ใช่ชอบเล่นๆแต่เขาก็ไม่ใช่หนุ่มโสดเคยมีเมียมาแล้วเป็นพ่อไม่เมียเก่าหนีไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ไม่เหลียวแลเขาเลยเขาว่างั้นใหม่ๆทั้งสองคนนี่ก็ไม่ค่อยจะได้รักชอบกันแบบปุ๊บปั๊บอะไรก็พูดคุยหยอกเย้ากระเซ้ากันไปมาตอนที่เขาเอาสินค้ามาส่งจนกระทั่งเกิดความรักกันขึ้นเพื่อนถึงได้รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยชอบกันแต่มันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างนั่นก็คือผู้ชายเนี่ยนายอำนวยเนี่ยอายุป่าเข้าไปเกือบ40แล้วส่วนจอยเนี่ยแค่20กว่าๆเท่านั้นเองห่างกันหลายปีหนุ่มใหญ่คนนี้ความจริงแล้วจอยก็สืบรู้มาจากเพื่อนๆของเขารู้มาว่าเขาเองก็ไม่ใช่ย่อยเจ้าชู้อยู่เหมือนกันมีวันหนึ่งมีผู้หญิงมาถามหานายอำนวยกับจอยจอยสงสัยก็ถามนายอำนวยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเขาก็บอกไม่มีอะไรหรอกผู้หญิงคนนั้นมาตื้อมาชอบเขาเองเขาไม่ได้มีอะไรด้วยว่างั้นเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ด้วยกันก็พากันเตือนจอยให้ระวังตัวอย่าไว้ใจเขามากนักแต่จอยก็ยังไปไหนมาไหนกับเขาอยู่เพื่อนๆก็พากันเป็นห่วงก็เตือนว่าตอนนี้ยังไม่สายนะกลับตัวกลับใจทันแล้วอีกอย่างจอยก็มีผู้ชายอื่นมาชอบเยอะเลือกที่เขาไม่มีเมียมาก่อนหรือว่าไม่เจ้าชู้หรือว่าไม่แก่ขนาดเขานี่จะไม่ดีกว่าหรือจริงๆแล้วในช่วงนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่จริงจังกับจอยอย่างมากแล้วก็ยังติดต่อกันอยู่เพียงแต่ว่าเขาไปทำงานที่ต่างจังหวัดบริษัทส่งเขาไปเขาเป็นช่างไฟรับเหมาเดินไฟมีงานที่ไหนก็ต้องไปที่นั่นและเขาก็รักความก้าวหน้าทำงานด้วยเรียนไปด้วยอายุก็ยังหนุ่มๆถ้าเขามีเวลาว่างจากงานเขาก็จะมาหาจอยที่ห้างแต่จอยกลับไม่สนใจเขาคนนี้เธอมุ่งแต่จะครองใจในอำนวยเซนแมนอายุมากคนนี้ให้ได้ทำนองว่าจะทำให้เขาเลิกเจ้าชู้หันมาจริงจังกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นจะเอาชนะผู้หญิงคนอื่นที่มาชอบตื้อเขาในเมื่อเธอตัดสินใจไปอย่างนี้แล้วเพื่อนๆก็ไม่รู้จะเตือนเธอได้ยังไงก็ได้แต่เฝ้าดูกันอยู่ห่างๆในที่สุดเธอกับเขาก็ประกาศแต่งงานกันแต่งงานกันที่บ้านแม่ของจอยย่านบางกะปิแหละงานไม่ได้ใหญ่โตจัดแบบกันเองเพราะทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวต่างก็ไม่ค่อยจะมีเงินถึงขนาดว่าเพื่อนๆที่รู้ใจกันกับจอยเนี่ยต้องให้ซองเธอไปก่อนเงินช่วยอะแหละจะได้เปิดซองเอาไปซื้อเครื่องดื่มกับแกล้มมากินกันในงานเสร็จแล้วก็มีพวกผู้ใหญ่ที่ห้างก็ช่วยเหลืออีกด้วยงานแต่งก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากก็ผ่านพ้นไปด้วยดีหลังจากแต่งงานกันแล้วก็ต้องหาที่อยู่เพราะว่าที่บ้านของจอยมันคับแคบแล้วพี่ๆน้องๆของจอยก็อยู่กันหลายคนที่จะต้องไปอาศัยก็คือห้องเช่าเพราะว่าฝ่ายชายก็ไม่ได้มีบ้านอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นคนต่างจังหวัดพ่อแม่อยู่บ้านเกิดจอยมีความสุขมากในช่วงนั้นเพราะว่าได้สมหวังในความรักสามารถครอบครองใจเขาได้ฝ่ายชายก็เอาอกเอาใจจอยอยากได้อะไรก็พยายามเก็บเงินซื้อให้จนได้เพราะเขาเองก็รักจอยอย่างจริงใจและจริงจังอยู่ต่อมาไม่นานจอยก็เกิดเบื่องานที่ห้างสรรพสินค้าเพราะว่ามีปัญหากับหัวหน้าที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของลูกน้องในที่สุดเธอก็ตัดสินใจลาออกจากงานที่ห้างทั้งที่เพื่อนๆก็ทักท้วงต่างๆนานาแล้วสามีของเธอก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยที่จะออกต่างก็บอกให้เธอทนไปก่อนแต่ว่าจอยตัดสินใจไปแล้วสุดท้ายเธอก็ลาออกไปแล้วต่อมาจอยก็ได้งานที่โรงงานแห่งหนึ่งเธอก็มาที่ห้างมาคุยกันมาหาเพื่อนเก่าๆงานโรงงานนี่ต่างจากงานพนักงานขายแต่เธอก็ทำได้เธอบอกมันสบายใจกว่ากันไม่ต้องรำคาญคนที่เธอว่าอย่างนั้นก็เพราะเธอเบื่อหัวหน้าจู้จี้ขี้บ่นช่างว่าช่างติต่างๆนานานั่นเอง
ข้างฝ่ายนายอำนวยสามีของเธอเขาก็หางานใหม่ทำเป็นงานบริษัทที่ทำงานเฉพาะกลางวันเลิกงานเป็นเวลาได้อยู่กันกับจอยมากขึ้นแล้วเขาก็ไปรับจอยที่ทำงานของเธอได้แรกๆก็ไปรับกลับบ้านด้วยกันอย่างมีความสุขแต่ต่อมามันก็ชักมีความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนี่มาจากจอยแหละเพราะว่าเธอบอกสามีบอกว่าไม่ต้องไปรับก็ได้กลับเองก็ไม่ลำบากอะไรหรอกอำนวยทำงานเหนื่อยจะได้พักผ่อนบ้างว่างั้นเขาก็เลยตามใจเธอไม่รับก็ไม่รับเขาหยุดไปรับเธอชั่วระยะหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งเขาก็ไปโดยไม่ได้บอกให้เธอรู้ล่วงนะว่าเขาจะไปรับก็ปรากฏว่าเขาไปเห็นจอยเดินควงคู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ด้วยกันเกือบจะมีเรื่องใหญ่โตเกิดขึ้นที่หน้าโรงงานดีแต่จอยรีบปลีกตัวมาฉุดสามีชวนกลับซะก่อนผู้ชายคนนั้นก็รีบพละไปเหตุการณ์นี้ทำให้ทะเลาะกันใหญ่โตแต่ด้วยความรักจอยนายอำนวยก็อภัยให้เธอแต่ขอร้องให้เลิกเสียจอยก็รับปากเสร็จแล้วจอยไปที่ห้างไปคุยกับเพื่อนเก่าคนหนึ่งว่าจะไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นแหละเพราะว่ารักเขาแล้วเพื่อนก็ห้ามไว้ให้คิดดูให้ดีก่อนนะสามีอุตส่าห์ให้อภัยแล้วนะอย่าทำอย่างนั้นเลยสามีน่ะรักเธอจริงๆนะอยู่กันมาตั้งปีแล้วอยู่กันต่อไปเถอะคนใหม่จะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้จะรักจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้อีกนั่นแหละแต่คำเตือนของเพื่อนไม่มีความหมายเพราะว่าจอยรักผู้ชายคนนั้นซะแล้วเธอใส่ยานอนหลับลงในก๋วยเตี๋ยวราดหน้าแล้วให้นายอำนวยสามีกินคืนนั้นน่ะพอเขาหลับเธอก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปอยู่กับผู้ชายคนนั้นที่ได้นัดแนะกันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยไปอยู่กันที่บ้านเกิดน้องฝ่ายชายเขาอยู่ทางภาคอีสานไปอยู่ใหม่ๆก็พอทนได้กับความยากลำบากแต่พอนานวันเข้าก็สุดจะทนต่อไปมันแห้งแล้งเหลือเกินงานนางานไร่งานสวนเธอก็ไม่เคยทำมาก่อนมันทำให้เธอต้องตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งจอยเดินทางกลับกรุงเทพหอบเสื้อผ้ากลับไปอยู่กับสามีเขารักเธอเพราะความรักนี่เองก็ทำให้นายอำนวยอภัยให้แล้วก็บอกว่าอย่าทำอย่างที่แล้วมานะขอให้มันผ่านไปแล้วลืมมันเสียตั้งต้นชีวิตกันใหม่เธอก็รับปากว่าจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วกลับมาอยู่กับสามีใหม่ๆก็ยังไม่มีงานทำก็พยายามหางานสามีก็ช่วยหาให้เธอก็มักจะมาที่ห้างมาคุยกับเพื่อนเก่าๆอยู่บ่อยๆต่อมาเธอได้ทำงานเป็นงานบริษัทคราวนี้เธอได้พบฝรั่งคนหนึ่งหนุ่มใหญ่ละคนนี้ใจกว้างเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงทีนี้ความลับมันไม่มีในโลกนายอำนวยสามีรู้เรื่องนี้ทะเลาะกันอีกแล้วเขาขอให้เลิกเสียอย่าไปยุ่งกับฝรั่งคนนั้นอีกเลยพอมีปัญหานี้เธอก็เลยหนีไปอยู่ภาคใต้ไปอยู่กับน้องสาวน้องสาวไปได้สามีรวยไปเปิดร้านใหญ่โตอยู่ที่นั่นระหว่างอยู่กับน้องสาวที่นั่นเธอก็ยังติดต่อกับฝรั่งคนนี้อยู่จนเขาชวนเธอไปอยู่ต่างประเทศกับเขาเธอก็อยากไปอยู่ต่างประเทศแล้วเชื่อว่าเขาจะมีความจริงใจกับเธอไม่อย่างนั้นจะชวนไปอยู่ด้วยทำไมเธอกลับกรุงเทพก็มาปรึกษาหารือกับแม่แม่ก็ตามใจแต่ก่อนไปเธอต้องการจะอยากขาดจากสามีซะก่อนเธออยู่ที่บ้านแม่ก็ติดต่อกับนายอำนวยคุยกันเรื่องหย่าเขาก็มาคุยกันที่บ้านแม่ของเธอแหละระหว่างช่วงที่เธอหายตัวไปตอนนั้นเนี่ยนายอำนวยตามหาเธอไปทั่วถามใครก็ไม่มีใครรู้แล้วที่รู้ก็ไม่บอกเพราะเกรงว่าจะเกิดเรื่องร้ายเนื่องจากท่าทางเขาโกรธแค้นมากแต่เมื่อเธอกลับมาขอหย่าก็ทะเลาะกันอีกเขาไม่ยอมหย่าแต่สุดท้ายก็ตกลงกันได้ว่าเขายอมหย่าให้ก็นัดเจอกันวันรุ่งขึ้นที่อำเภอเสร็จแล้วค่ำนั้นเขาก็ย้อนกลับไปหาจอยอีกนั่งแท็กซี่ไม่ได้เอามอเตอร์ไซค์ไปเข้าไปหาเธอถึงห้องที่จอยนอนอยู่ใช้ปืนจ่อยิงเธอจนตายเลยเสร็จแล้วก็กลับไปยิงตัวตายตามที่ห้องเช่าของเขามีจดหมายลาตายสั่งเสียให้เพื่อนติดต่อทางบ้านต่างจังหวัดให้มารับศพเขาแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์กลับไปเขาไม่ต้องการให้เผาศพเขาวันเดียวกันหรือวัดเดียวกันกับศพของจอยกรรมเกิดจากการกระทำครับเรื่องนี้คงจะพอเตือนสติได้บ้างกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับพูดถึงชีวิตคนเนี่ยบางทีมันก็เลือกไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเลือกไม่ได้เฉพาะที่เกิดบางทีที่ตายก็เลือกไม่ได้เหมือนกันอย่างในตีเนี่ยในตีเนี่ยอายุ38แล้วผิวขาวร่างสูงใหญ่แข็งแรง
หน้าตาบอกว่ามีเชื้อจีนอย่างเด่นชัดตาชั้นเดียวทำงานเป็นช่างเหล็กรับเหมางานเหล็กทำโครงหลังคาที่เวลาโครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรเขาจะจ้างทำแกก็ไปทำก็ทำมาหากินอยู่ในท้องที่จังหวัดปทุมธานีแหละครับที่นั่นบ้านจัดสรรเยอะช่างตีนี่ทำงานมาตั้งแต่อายุ14เรียนไม่จบม.3เรียนได้แค่ม.2ก็ต้องออกแล้วคนจีนเขาไม่ต้องเรียนมากอ่ะอันนี้เป็นคำพูดของแกเองว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามีพี่น้องทั้งหมดต้อง12คนน่ะโหลหนึ่งพอดีแกก็เล่าบอกว่าเตี่ยให้ผมออกครับไม่ต้องเรียนนะตอนนั้นบอกมึงออกมาทำงานดีกว่าเตี่ยว่างั้นผมก็เลยต้องออกจากโรงเรียนบ้านผมอยู่ฉะเชิงเทราอ่ะ8ริ้วแต่ออกจากโรงเรียนไปแล้วไม่ได้ทำงานอยู่กับบ้านฮะเข้ากรุงเทพไปอยู่ร้านจักรยานปั๊มตัวถังจักรยานนั่นแหละงานผมเสร็จแล้วต่อมาชีวิตแกก็ผกผันไม่ได้ทำงานที่เก่าอีกแล้วมาอยู่ร้านค้าที่เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างด้วยร้านกับบริษัทนี่เป็นหุ้นส่วนกันตัวเขาทำงานเป็นช่างเหล็กผมอยู่กับเหล็กมาตั้งแต่เกิดนะไม่ยุ่งยากอะไรอะทำได้ไม่หนักไม่กลัวทำมันไปเรื่อยๆที่ทำงานใหม่ของแกอยู่ย่านพระโขนงแกเป็นถึงหัวหน้าเลยทีเดียวด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจของเท่าแก่ผมมีลูกน้องอยู่คนนะมันทั้งติดยาทั้งฉีดผงทำยังไงมันก็ไม่เลิกมันบอกมันติดแล้วมันเลิกไม่ได้มันยืมเงินผมไปพันหนึ่งบอกจะส่งไปให้แม่ที่บ้านแต่ป่าวะไม่ได้ส่งเอาไปซื้ออย่างว่าแหละเออฆ่าตัวเองแท้ๆเลยเชื่อไหมทำงานอยู่ด้วยกันนะเออมันขึ้นไปข้างบนน่ะไปทำงานข้างบนน่ะมันกอดเสารูดลงมาตายต่อหน้าผมเลยแม่เขามาดูแล้วถุยน้ำลายใส่บอกว่าตายเสียได้ก็ดีเสร็จแล้วก็ปล่อยโฮออกมากอดลูกน้ำตานองหน้าโอ้เห็นแล้วสลดใจจริงๆตอนที่ช่างตีอายุ30ปีนะเขาตกจากตึก12ชั้นอันนี้เป็นความจริงคือละแวกนั้นเป็นย่านรถไฟเขาปีนขึ้นไปทำงานแล้วหลังคามันเกิดหลุดพลั่วร่างก็เลยลอยละลิ่วลงมาเขาบอกว่าตอนนั้นเขาหมดความรู้สึกกลางอากาศเลยก่อนที่จะตกถึงพื้นพอมาช็อกไปเลยไม่รู้อะไรอีกฟื้นขึ้นมาอีกทีถึงได้รู้ว่าตัวผมเองหล่นลงมาร่างกระแทกกับล้อรถไฟแต่มันเป็นล้อที่ยังไม่ได้เจียปรากฏว่าเหล็กแทงเข้าไปในต้นขาซ้ายแขนซ้ายหักแล้วก็เนื้อฉีกที่ข้อศอกมือเวอะเลยเขาคิดกันว่าผมตายแน่เพราะมันขนาดนั้นแล้วนี่ตัวผมเองหมดสติสลบเหมือดไปถึง2วันเต็มๆแล้วถึงได้ฟื้นขึ้นมารู้ว่ายังไม่ตายตอนฟื้นใหม่ๆนะก็สงสัยว่าเอ๊ะกูเป็นอะไรวะเนี่ยก็ถามตัวเองเขาก็จับแขนผมมากระดุกกระดิกไม่ได้อะทีแรกเขานึกไม่ออกว่าเป็นอะไรแล้วต่อมาก็ค่อยๆนึกออกอ๋อมันตกมาจากหลังคานี่แกเล่าว่าช่วงนั้นมันย่ำแย่มากต้องย้ายครอบครัวกลับไปฉะเชิงเทราอยู่กรุงเทพไม่ได้ละไม่มีรายได้ปีนึงเต็มๆที่ผมรักษาตัวอยู่ที่บ้านเกิดลูกเมียอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ที่นั่นแหละลูกสาวคนโตขวบกว่าตอนนั้นลำบากหน้าดูเลยมือก็ใช้การไม่ได้ก็คังไส้อะแหละวันๆต้องกำมือแบมือไปทั้งวันเดินไปก็กำมือแบมือไปด้วยรักษาเองที่ต้องรักษาเองเพราะไม่มีเงินไปหาหมอคนหนึ่งเขาก็จับบีบๆสั่งยาเอาหมดไปพันกว่าไปสองคนไม่เอาแล้วไม่ไปแล้วนะไม่ไหวมันแพงเขาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ต้องทำมาหากินแม้ว่าจะทำอะไรไม่ค่อยถนัดก็ตามแต่เขาก็หาปลาบ้างขายกินบ้างเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปเมียผมเขาเป็นคนลาดหลุมแก้วปทุมพอมือผมดีขึ้นก็เลยมาอยู่ปทุมได้ทำงานที่ร้านมุงลวดเหล็กดัดก็ไม่พ้นงานเหล็กอีกแล้วผมก็มันทำเป็นแต่งานอย่างนี้อยู่ร้านนี้8ปีเลยนะผมภูมิใจที่ทำงานได้หาเงินได้ลูกสาวก็เรียนเก่งสอบได้ที่1ทุกปีผมก็ซื้อของขวัญให้ลูกตอนวันเกิดก็ซื้อของขวัญจัดงานให้แต่งานวันเกิดผมไม่เคยมีใครซื้ออะไรผมอ่ะผมไม่เคยจัดทำงานจนลืมมาทำงานที่ร้านนี้เท่าแก่เขาให้มอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงเอาไว้ขับมาทำงานขับไปดูงานตอนแรกๆเลยร้านนี้เขาไม่มีอะไรหรอกรถก็ยังไม่มีใช่ต้องเช่ารถเขาไปติดเหล็กดัดมุ้งลวดตอนแรกๆเลยร้านเสร็จแล้วผมขากลับนะก็ต้องหิ้วเครื่องมือขึ้นรถเมย์กลับบ้านตอนหลังเขาซื้อปิกอัพก็ถึงได้ให้รถมอเตอร์ไซค์ผมใช้ผมทำเงินให้เขาเยอะนะทำให้เขารวยตอนหลังมีบ้านสองหลังมีเงินมีทองเขาไว้ใจผมวันหนึ่ง
บางทีติดตั้ง7หลังอ่ะติดเสร็จแล้วเก็บเงินเขียนบินเองปรากฏว่าวันหนึ่งเขาเคราะห์ร้ายนิ้วนางมือซ้ายหักเพราะปั่นจักรยานไม่มีเบรกแล้ว3ล้อตัดหน้าปรากฏว่าพุ่งเขาไปจะชนล้มแล้วเอามือยันนิ้วมันก็แทกเข้าไปหากันหักเลยตั้งเดขึ้นมาผมตกใจนะจับกระดูกกระดิกไม่ได้แล้วตอนนี้โอ้นิ้วคนเรานี่เป็นอย่างนี้เองผมไปถึงร้านก็ตัดแผ่นอลูมิเนียมพันนิ้วไว้แล้วก็เอาพลาสเตอร์พันทับเข้าเปลือกมั่งไม่เสียเงินสักบาทมันไม่แน่นอนนะไอ้ชีวิตคนเรานี่พบเจออะไรต่ออะไรอย่างผมก็ไม่เคยนึกว่าจะต้องมาทำงานอย่างนี้เด็กๆผมก็นึกว่าผมต้องอยู่บ้านนอกทำงานที่นั่นแต่แล้วมันก็มาทำงานอย่างนี้แล้วก็ไม่เคยนึกว่าจะมาเป็นผู้รับเหมาทำงานใหญ่ๆด้วยตัวเองแต่ก็ต้องมาทำไม่ทำก็ไม่ก้าวหน้าไม่รับเหมาเองก็ต้องเป็นลูกน้องเขาอยู่ตลอดไปตลอดชาตินะไม่มีวันลืมตาอ้าปากแล้วเขาก็เล่าเรื่องเตี่ยของเขาเล่นดนตรีเก่งเครื่องดนตรีจีนนี่เล่นได้หมดทุกอย่างลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนนับถือกันไปทั่วแต่ว่าตอนตายนะเตี่ยตายยังไงรู้ไหมแกไปตายในห้องน้ำนั่งตายอยู่อย่างนั้นแหละแกไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ใช่ห้องน้ำที่บ้านด้วยนะห้องน้ำที่สมาคมชาวจีนนั่งตายอยู่ทั้งคืนแม่ตามหาไม่เจอทีนี้คนจะเข้าห้องน้ำมันรอนานผิดปกติก็ปีนดูถึงได้เห็นว่าเตี่ยตายเสียแล้วแม่ผมก็ลำพึงลำพันบ้านมีสองหลังสามหลังบ้านลูกบ้านเต้ามีตั้งเยอะไม่ไปตายดันไปตายในห้องน้ำคนเรานี่มันไม่แน่นอนเลยนะเลือกที่ตายไม่ได้อีกคนหนึ่งนะผมรู้จักสร้างตึกสี่ชั้นสองคูหานะตึกของเขาใหญ่เบ้อเลยบ้านเขาอ่ะมีโรงเก็บรถอย่างดีรวยมากเท่าแก่คนเนี้ยค้าขายลูกเมียอยู่กันสุขสบายปรากฏว่าตอนแกตายแกไปนอนตายบนเก้าอี้ผ้าใบในโรงเก็บรถดูแต่ตึกใหญ่เบ้อเลอบร่าแน่นหนาไม่ตายไปตายในโรงเก็บรถคนเรามันไม่แน่นอนจริงไหมครับครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เฮียตีแกเล่าให้ฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ